สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชนางสาวณัฐฐามหาธนาหรือโบนักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวทางการเมืองและพิธีกรรายการข่าวทวิตข้อความระบุว่าจะเสนอเนี่ยโทษกรรม112อย่าอ้างเยาวชนให้มากเลยคนอายุต่ำกว่า18ที่โดนคดีจริงๆมีไม่กี่คนได้ประกันทั้งหมดและที่ผ่านมาศาลตัดสินให้บำเพ็ญประโยชน์นอกจากคุณจะไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมแบบหยกเรื่องจะไม่จบค้างๆอยู่แบบนั้นส่วนผู้ใหญ่ที่ศาลตัดสินไปแล้วสามารถขอพระราชทานอภัยโทษได้หากจะนิรโทษกรรมลองคุยกันดูว่าจะเอายังไงกับการละเมิดรายวันที่ไม่เคยหยุดโดยเฉพาะในกลุ่มออนไลน์ที่เปิดขึ้นมาเพื่อการละเมิดโดยเฉพาะคนไทยส่วนใหญ่คงไม่อยากอยู่ในประเทศที่มีการละเมิดกลายเป็นสิ่งยอมรับได้และถูกเรียกว่าการแสดงความคิดเห็นเพราะมันจะกลายเป็นบรรทัดฐานการปฏิบัติต่อกันในสังคมต่อไปนอกจากนี้นางสาวณัฐฐายังโพสต์ข้อความระบุว่าขอแสดงความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับพรบ.นิรโทษกรรมที่มีการยื่นต่อประธานสภาไม่ควรรวมความผิดตามมาตรา112ไว้ในคดีที่เข้าข่ายการนิรโทษกรรมการกระทำที่เป็นการละเมิดต่อสถาบันจำนวนมากตลอดกว่า3ปีที่ผ่านมาเกิดขึ้นอย่างย่ามใจด้วยการจงใจปลุกปั่นของคนบางกลุ่มทั้งในและนอกประเทศจนไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดและมีจุดตัดตรงไหนคดีเหล่านี้ควรมีการชำระความผิดและขอพระราชทานอภัยโทษหากไม่ต้องการรับโทษต่อไม่ใช่ให้ใครอื่นมาเป็นผู้ลบล้างความผิดให้ควรมีมาตรการหรือแนวทางอันมีน้ำหนักที่สามารถทำให้สังคมมั่นใจได้ว่าการนิรโทษกรรมที่จะเกิดขึ้นเป็นปัจจัยในการหยุดการละเมิดอันเกิดเป็นปัจจัยในการหยุดการละเมิดอันเลยเถิดที่เกิดจากความขัดแย้งทางการเมืองได้จริงในอนาคตอันใกล้ไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมที่เกินเลยจนกระทบการใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองในสังคมเช่นการปิดคูหาเลือกตั้งหรือการอ้างเสรีภาพในการแสดงออกเพื่อละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลอื่นอย่างเป็นกิจวัตรส่วนตัวไม่สนใจที่จะได้รับการนิรโทษกรรมแม้เป็นหนึ่งในบุคคลที่เข้าข่ายการได้รับสิทธิ์ในครั้งนี้หากร่างกฎหมายผ่านเพราะมีคดีม.116หลายคดีที่เป็นการตั้งข้อหาเพื่อข่มขู่ให้ยุติการเคลื่อนไหวจากการชุมนุมเรียกร้องการเลือกตั้งในยุคคสช.ซึ่งคดีส่วนใหญ่ก็ยกฟ้องไปแล้วและมั่นใจว่าจะพ้นผิดทุกคดีที่เหลือเพราะไม่มีการกระทำผิดใดๆตามข้อกล่าวหาอย่างไรก็ดีไม่คิดขัดขวางหากจะมีกระบวนการนิรโทษกรรมเกิดขึ้นสังคมไทยเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนการประนีประนอมอยู่แล้วเพียงแต่เราควรมั่นใจได้ว่ากระบวนการที่เกิดน่าจะสู่การคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งได้จริงไม่ใช่ให้การปัดเป่าคดีนั้นเป็นเพียงจุดตั้งต้นของการให้ท้ายการละเมิดต่อไปใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ